ื่องจริงเปิดใจสนับสนุนรายการโดยเจนนี่ฟู้ดวันนี้เรามาพบกับผู้ร่วมแชร์ประสบการณ์กันถึงจังหวัดเชียงใหม่เลยนะคะเธอมีชื่อว่าคุณศรีนวลมีอาชีพค้าขายและเนื่องจากเธอต้องทำงานหนักมีภาระต้องรับผิดชอบทำให้เธอต้องประสบปัญหาเกี่ยวกับสุขภาพซึ่งจะส่งผลกระทบกับคุณศรีนวลอย่างไรบ้างไปชมกันเลยค่ะพี่เลยนะคะศรีนวลค่ะพี่ศรีนวลพี่ศรีนวลอายุเท่าไหร่คะ53 53ตอนนี้พี่ศรีนวลทำอาชีพอะไรคะค้าขายข้าวนึ่งหมูปิ้งเป็นย่างๆนะคะค่ะย่างนี้พี่ศรีนวลขายตอนเช้าเลยเหรอตอนเช้าค่ะทำต้องลุกมาทำตั้งกี่โมงถึงกี่โมงคะเนี่ยตอนเย็นนี่ก็ทำไว้ตอนเช้าๆกับลูกมาปิ้งมาอย่างละแล้วละนึ่งข้าวอย่างแล้วแล้วก็ออกมาที่ตลาดมาขายที่ตลาดขายถึงกี่โมงคะประมาณ9โมงมีอาการไม่สบายเป็นยังไงบ้างคะเป็นเจ็บเอวอะแต่ตอนเจ็บเอวนี่ก็ไม่ได้ไปอย่างกับแค่งมสะผมอะไรเนาะอาการนั้นมันจัดมันก็เลยเป็นตะหอดมาเดียวเนี่ยเป็นมากันเลยก็น่าจะเข้าเป็นห้าวยากแก่นักนักเนาะห้าวยกขึ้นเนี่ยแล้วก็ต้องยกลงเนี่ยความสูงมันเขาก็ต้องยกอีกก็ต้องเอามาลงอยู่ที่ต่ำเหมือนกันเนาะสาเหตุของอาการปวดหลังนี้คุณศรีนวลเชื่อว่าเป็นเพราะจากที่เธอยกของหนักๆเป็นประจำทำให้หลังมีปัญหาอาการของคุณศรีนวลจะเป็นอย่างไรต่อไปนั้นไปชมกันเลยค่ะการเจ็บเอวที่บอกนี่คือเจ็บช่วงไหนคะเจ็บเอวแล้วบางครั้งมันก็ลงมาขาแล้วมันจะไปค่อนอยู่ที่หน่องทำนั้นหน่องเขาจะแข็งจะแข็งมันก็ใครถ้าเขาได้พักผ่อนมันก็จะดีถ้าเขาได้พักผ่อนมันก็เข้าแยกแกนนี่นะเขาหนังมึนมันก็จะเป็นยังไงคะเจ็บจี๊ดเจ็บจะปวดเจ็บปวดลงอยู่ในเอวเขาเนี่ยหมอก็ว่าต้องไปบำบัดเนาะเขาก็มาเข้ามีเวลาเนาะถ้าบันเนาะถ้าเตี่ยก็ชอบกินยาผ่องอะยังผ่องมันกระทุเราไปหมอว่าถ้าบ่พักผ่อนนี่มันกระตึงมาหายเนาะมันจะหายมันหายเท่าบ่ได้พักผ่อนมันกระตึงมาหายเพราะเขายกหนักตึงวันมันจะเอาอย่างมาหายเนาะเขาทำงานอย่างอี้แล้วเนาะก็คือคุณหมอบอกอย่างเดียวว่าถ้าอยากจะหายคือต้องหยุดทำงานหยุดทำงานแล้วเราหยุดได้ไหมมันหยุดไม่ได้อะหยุดไม่ได้ใช่ไหมมันเขาต้องเลี้ยงลูกอยู่เนาะมีภาระอยู่เนาะต้องมีอ่ะเนาะแล้วทำยังไงล่ะคะทีนี้พอพักไม่ได้หาคนช่วยฮะหรือว่ายังไงไหมการแก้ของก็ทำงานช่วยไปแฟนก็ช่วยพ่องถ้าลูกแบวอยู่ลูกแบวก็ช่วยพ่องเนี่ยช่วยพ่องแต่ถ้ามาตลาดนี่เขาต้องทำเองเราต้องยกลงเองแต่ถ้าอยู่บ้านนี่แฟนก็ยกขึ้นให้พ่องแล้วคุณหมอได้เสนอวิธีทางรักษาอื่นๆไหมคะอย่างเช่นผ่าตัดหมอว่ามาลองบำบัดบ่เขาก็เลยบอกไปเนาะมาเสาะกินยากินอย่างไปค่ะแล้วทำไมคุณพี่ศรีนวลถึงไม่ยอมไปบำบัดกายภาพบำบัดล่ะเขาก็มันก็ยายเขาก็คือว่ามันก็มานักเท่าไรเขาก็ทนได้อยู่อย่าถ้าทนได้ก็ไถได้ไปอยู่ถ้าทนมาได้แต่เขาไถได้ไปอยู่ถ้าสมมติว่าเรายังไม่หยุดคุณหมอคือบอกว่าไม่หายไม่หายไม่หายคุณศรีนวลตัดสินใจไปปรึกษาคุณหมอคุณหมอได้แนะนำว่าให้คุณศรีนวลหาเวลามาทำกายภาพบำบัดค่ะและห้ามไม่ให้คุณศรีนวลทำงานหนักแต่คุณศรีนวลมีภาระที่จะต้องเลี้ยงดูลูกๆจึงไม่สามารถที่จะเลิกทำงานได้ค่ะและเวลาที่จะไปทำกายภาพบำบัดนั้นก็แทบจะไม่มีคุณศรีนวลคิดได้แต่ว่าทนได้ก็ทนไปก่อนถ้าสมมติว่าเรายังไม่หยุดคุณหมอคือบอกว่าไม่หายไม่หายมาหายค่ะแต่ว่าทีนี้เรามาเริ่มดูแลตัวเองให้ดีขึ้นยังไงนะคะเขาก็เปิ้ลแนะนำอะไรดีเขาก็ลองตอนที่แม่เจ็บแก่ๆเนาะแม่ไปหาหมอที่แม่ริมแรงเดียวเนาะเปิ้ลซีดยาเปิ้ลบำบัดเขาตัวตึงมียาหนวดตัวแรงนั่นเสี่ยงอยู่500 บาทเขาก็ยอมเนาะความเขาก็หายเนาะไรเฮียมาเฮียเฮียเพิ่นไปตลาดทุกวันเนาะเพิ่นก็แนะนําเฮาไปอ่ะ12ก็คือเรามีเท่าไหร่เราก็คือเท่านั้นตามซื้อนี่ซื้อตามแนะนําว่าแค่ลองเอาไปทานดูแล้วเราไม่กลัวหรอคะเฮาสบายใจอ่ะเฮากินแล้วเฮาบ่เจ็บอ่ะเฮากินแล้วเฮาบ่เจ็บอ่ะตอนแรกเลยที่ก่อนจะกินกลัวมั้ยบ่กลัวค่ะเพราะเฮาเจ็บอยู่แล้วเฮาต้องการให้เฮาหายอ่ะคือไม่มีอะไรเสียแล้วงั้นเฮาต้องการให้เฮาก็ลองของมาลองมันฮู้อ่ะ
ในมันก็ตึงเจ็บอยู่แล้วใช่ก็เขาต้องลองเนี่ยก็ลองดูทานไปเท่าที่พอซื้อไหวเจ้าใช่ไหมคะเนื่องจากคุณสีนวลไม่สามารถทำตามที่คุณหมอแนะนำได้เพราะเวลาและภาระที่มีอยู่คุณสีนวลจึงหาวิธีต่างๆมาช่วยดูแลตัวเองคุณสีนวลได้เลือกทางเลือกในการใช้ศาสตร์ของเอนไซม์บำบัดหันมาดูแลตัวเองมากยิ่งขึ้นทานอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายทานพืชผักผลไม้ลดอาหารที่มีไขมันพักผ่อนให้เพียงพออาการของคุณสีนวลจะเป็นอย่างไรไปชมกันต่อเลยค่ะก็ลองดูทานไปเท่าที่พอซื้อไหวเจ้าใช่ไหมคะแล้วเราทานไปเรารู้สึกเอวเราเป็นยังไงมันเบาเจ้ามันเบาเออมันเคลื่อนมันกับเบาเฮามันสบายข้าวกินยังแม่คืนเนี่ยลูกแม่เจ้าตัวเฮานี่จะเบามันจะสดชื่นตัวเฮานี่จะเบาแล้วเข้าหมอนเข้าหายซะค่ะมันถ้ามันหมอนมามันถึงอยู่ไหนมันถึงหมอนแล้วหรออือคือตอนนี้เราก็เริ่มรู้สึกสดชื่นขึ้นจ้ารู้สึกขยับตัวสบายขึ้นสบายเจ้าแล้วทํางานมันขับเอวอะไรบ้างมั้ยคะเอวเท้านั่งมึนๆมันถึงเจ็บเจ้าถ้านั่งไม่นานมากก็ไม่ได้บ่เป็นมารู้สึกได้ถ้าก่อนนี้เป็นใช่มั้ยแต่ก่อนนี้นั่งแป๊บเดียวก็รู้สึกแล้วค่ะจ้าเวลาเฮางมนะหายใจงมสมมุติแซ่ผมนี่เนาะงมแล้วหมอกแซ่นี่ได้แล้วก็ก้อยยกขึ้นหาก็ได้ก็อ้อมห่างถ้างมเมินๆนี่ก็เจ็บอยู่ถ้างมแต่ๆนะมันจะตึงของเฮาแล้วมันตึงหมอบอกว่ามันถ้ามันมีเหมือนกับว่ามีหอยแล้วเนาะมีหอยแล้วมันตึงจะเจ็บอ่ะมันตึงจะเป็นเนี่ยเนาะมันมีหอยจัดหอยอย่างของมันละอ่ะลักคนกับเป็นนักตัวเนาะโรคนี้แต่ว่าตอนนี้เราก็โอเคดีขึ้นดีขึ้นดีใจไหมคะจ้าคุณสีนวลมีอาการดีขึ้นเรื่อยๆตั้งแต่หันมาใช้ศาสตร์ของเอนไซม์บำบัดทำให้คุณสีนวลรู้สึกดีใจและมีความสุขมากขึ้นทางรายการขอแสดงความยินดีกับคุณสีนวลด้วยนะคะสุดท้ายนี้คุณสีนวลได้ฝากถึงคุณผู้ชมที่กำลังมีปัญหาเกี่ยวกับสุขภาพไว้ด้วยค่ะไปชมกันเลยค่ะมีการหูตัวว่าเฮาเจ็บฮันนี่เฮาต้องพักเป็นบางครั้งบางคราวเนาะถ้าหายเราก็ทำไม่ได้เนาะของอีเนาะแล้วถ้าเอามายอมพักมันก็ต้องเป็นฝากฮือดูแลตัวเก่าเนาะหลายๆที่คนที่เคยเจ็บเคยเป็นเหมือนกันนะเนาะต้องดูแลตัวเก่าไปก่อนถ้าเอาดูแลมันก็ตึงมาหายถ้าเอามาเสาะอย่างกินมันก็ตึงมาหายเนาะเราต้องดูแลตัวเก่าเสาะนั่นเสาะนี่มันกินมันถึงจะหายอันมันก็บ่ชดชื่นเนาะมันก็เป็นหนักเหลือเก่าร่างกายเราสำคัญมากนะคะต้องดูแลให้ดีอย่าทำงานหนักจนลืมดูแลสุขภาพของร่างกายเพราะจะมีผลกระทบตามมามากมายจนอาจจะแย่และแก้ไขไม่ได้ค่ะส่วนคุณผู้ชมที่มีปัญหาเกี่ยวกับสุขภาพในขณะนี้อย่าท้อแท้และขอให้หายเป็นปกติในเร็ววันนะคะ